กต.เผยคนมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมแค่ 40% คาดไม่เกิน 3 ทุ่มรู้ผลการเมืองวันที่ 22 กันยายน 2567 18:24 นกกต.ตรวจหน่วยเลือกตั้งนายกอบจ.ชี้มีผู้มาใช้สิทธิ 35-40%ลดลงจากครั้งก่อนคาดไม่เกิน 3 ทุ่มรู้ผลเผยบิ๊กแจ๊ดคะแนนนำหลายพื้นที่วันที่ 22 กันยายน 2567 ที่ใจปทุมธานีมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจปทุมธานีเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.สั่งให้มีการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีใหม่อีกครั้งหลังนายชาญพวงเพชรผู้ได้คะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งอบจ.ปทุมธานีเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาถูกใบเหลืองทั้งนี้ที่หน่วยเลือกตั้งที่10ตำบลบางปลอกอำเภอเมืองปทุมธานีภายในโรงเรียนปทุมวิไลว่าที่ร้อยเอกสาครกิ่งจันทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีได้เดินทางมาตรวจหน่วยเลือกตั้งและดูความเรียบร้อยพร้อมทั้งเป็นสักขีพยานในการปิดหีบหน่วยเลือกตั้งในเวลา 17:00 นและสังเกตการการนับคะแนนว่าที่ร้อยเอกสาครกล่าวว่าสำหรับการเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีจากการไปตรวจเยี่ยมหน่วยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งซึ่งวันนี้มีฝนตกจึงทำให้ผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งลดลงส่วนเรื่องการร้องเรียนก็เกิดความเข้าใจผิดกันเล็กน้อยทั้งนี้จากตัวเลขที่คาดการมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งประมาณ 35-40% และการนับคะแนนน่าจะเสร็จเร็วขึ้นไม่เกิน 21:00 นก็จะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการโดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่อยู่ที่สามโคกและอำเภอเมืองปทุมธานีผู้สื่อข่าวรายงานผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของหน่วยเลือกตั้งที่10เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่าคะแนนของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผู้สมัครนายกอบจหมายเลข3มีคะแนนนำรวมถึงในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วและอำเภอเมืองคะแนนของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ก็ยังนำอยู่เช่นกันเริ่มนับคะแนนแล้วเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีหลังปิดหีบบิ๊กแจ๊ดขึ้นนำชาญพวงเพชรไต้ฝุ่นตากเพชรสุดกลั้นหลั่งน้ำตาด้วยความเสียใจโผล่กอดคุณแม่อ๋อมอัคคพันธ์บันเทิงวันที่22กันยายน2567 17:38 นาทีบีบหัวใจไต้ฝุ่นตากเพชรสุดกลั้นหลั่งน้ำตาด้วยความเสียใจโผล่กอดคุณแม่อ๋อมอัคคพันธ์วันที่22กันยายน67ที่ศาลา12วัดธาตุทองพระอารามหลวงผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศก่อนเริ่มพิธีรดน้ำศพอ๋อมอัคคพันธ์พระเอกในดวงใจที่เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย39ปีหลังจากเข้ารักษาตัวด้วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจกว่า2ปีด้านพระเอกช่อง7ไต้ฝุ่นตากเพชรเลขาวิจิตได้เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยหลังสูญเสียพระเอกรุ่นพี่อย่างอ๋อมอัคคพันธ์ไปอย่างกระทันหันทั้งนี้นาทีที่ไต้ฝุ่นได้เจอกับคุณแม่อมรสนอมคุณแม่ของอ๋อมเจ้าตัวสุดจะกลั้นความรู้สึกได้หลั่งน้ำตาออกมาด้วยความเสียใจพร้อมกับเข้าสวมกอดคุณแม่โดยมีน้องสาวอ๋อมวรรณภาที่กลั้นน้ำตาไม่อยู่ด้วยเช่นกัน
ราชกิจจาประกาศเพิ่มวิธีตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายผู้ขับขี่เด่นออนไลน์วันที่23กันยายน2567 8:43 น.ราชกิจจาเผยแพร่กฎกระทรวงเพิ่มวิธีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายผู้ขับขี่ด้วยปัสสาวะและเลือดหากไม่สามารถตรวจสอบด้วยวิธีเป่าลมหายใจได้วันที่23กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงการทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่พ.ศ. 2567โดยระบุว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่12พ.ศ. 2562และมาตรา142วรรค5แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่13พ.ศ. 2565นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ให้ยกเลิก1กฎกระทรวงฉบับที่16พ.ศ. 2537ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 2. กฎกระทรวงฉบับที่21พ.ศ. 2560ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 ข้อ 2. การทดสอบผู้ขับขี่ว่าเมาสุราหรือไม่ให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่โดยวิธีตรวจวัดจากลมหายใจด้วยเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยการเป่าลมหายใจ Breathe ANALYZER Test และอ่านค่าของแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์วิธีการทดสอบตามวรรคหนึ่งให้ปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบของเครื่องตรวจแต่ละชนิดข้อ3ในกรณีที่ไม่สามารถทดสอบผู้ขับขี่โดยวิธีตรวจวัดจากลมหายใจได้ให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้1ตรวจวัดจากปัสสาวะ2ตรวจวัดจากเลือดการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขับขี่ก่อนจึงจะดำเนินการได้ข้อ4การทดสอบโดยวิธีตรวจวัดจากปัสสาวะตามข้อ3 1ให้ทดสอบจากตัวอย่างปัสสาวะของผู้ขับขี่โดยในการเก็บตัวอย่างดังกล่าวต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้1. จัดให้มีภาชนะที่เหมาะสมสำหรับเก็บตัวอย่างปัสสาวะพร้อมฝาปิดให้แก่ผู้ขับขี่ 2. จัดให้ผู้ขับขี่ขับถ่ายปัสสาวะในสถานที่ที่เป็นส่วนตัวโดยมีการควบคุมการเก็บตัวอย่างเพื่อป้องกันมิให้มีการสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง 3. จัดให้มีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างปัสสาวะบนฉลากของภาชนะตาม 1. และมีการปิดผนึกภาชนะดังกล่าวด้วยโดยให้ผู้ขับขี่ลงลายมือชื่อกำกับบนฉลากนั้นเมื่อได้เก็บตัวอย่างปัสสาวะของผู้ขับขี่ตามวรรคหนึ่งแล้วให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานจราจรแล้วแต่กรณีส่งตัวอย่างปัสสาวะไปยังโรงพยาบาลหรือสถานที่และภายในระยะเวลาที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดเพื่อให้ห้องปฏิบัติการทางเคมี
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในตัวอย่างปัสสาวะดังกล่าวภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมข้อ5การทดสอบโดยวิธีตรวจวัดจากเลือดตามข้อ3 2ให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานจราจรแล้วแต่กรณีส่งตัวผู้ขับขี่ไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดภายในระยะเวลาที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดเพื่อเก็บตัวอย่างเลือดด้วยวิธีทางการแพทย์ซึ่งต้องไม่เป็นอันตรายอย่างอื่นต่อร่างกายหรืออนามัยของบุคคลนั้นทั้งนี้ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมข้อ6ในกรณีที่ผลการทดลองปรากฏว่าผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเมาสุรา 1. ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ขับขี่ในกรณีดังต่อไปนี้ก.ผู้ขับขี่ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีข.ผู้ขับขี่ซึ่งได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ค.ผู้ขับขี่ซึ่งมีใบอนุญาตขับขี่สำหรับรถประเภทอื่นที่ใช้แทนกันไม่ได้ง.ผู้รับขี่ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับขี่หรืออยู่ระหว่างพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่2ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ขับขี่ซึ่งมิใช่ผู้ขับขี่ตาม 1. ข้อ7ในการตรวจวัดจากลมหายใจหรือปัสสาวะให้เทียบผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายที่ได้รับจากเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยการเป้าลมหายใจหรือผลทดสอบทางเคมีจากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในตัวอย่างปัสสาวะแล้วแต่กรณีโดยใช้ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นเกณฑ์มาตรฐานดังต่อไปนี้ก็กรณีตรวจวัดจากลมหายใจให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ในการแปลงค่าเท่ากับ 2,000 ขอกรณีตรวจวัดจากปัสสาวะให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์ในการแปลงค่าเท่ากับเศษ1ส่วน 1.3 ให้ไว้ณวันที่3กันยายนพ.ศ. 2567 ราชกิจจาเผยแพร่กฎกระทรวงเพิ่มวิธีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายผู้ขับขี่ด้วยปัสสาวะและเลือดหากไม่สามารถตรวจสอบด้วยวิธีเป่าลมหายใจได้